รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์นะคะคุณผู้ชมแหมครั้งนี้นะคุณผู้ชมคะเสื้อก็เหลืองฟังด้านหลังก็เหลืองนะคะฟันยังเหลืองเลยค่ะล้อเล่นนะคะคุณผู้ชมค่ะครั้งนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพค่ะตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นี่นะคะก็คือสุรศักดิ์เดลี่ฟาร์มค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับโคนมไทยนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญฟาร์มแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมคะเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยล่ะค่ะดังนั้นวันนี้เราจะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะโดยเฉพาะกับนมวัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงกับวัวนมกันด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราเห็นวัวใช่ไหมคะเราเห็นสีขาวดำเรารู้แหละว่าเนี้ยมันคือวัวนมแต่ว่าผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าในประเทศไทยเนี่ยเรายังมีอีกหลากหลายพันธุ์เลยค่ะที่สามารถที่จะให้น้ำนมด้วยแล้วก็ในแต่ละชนิดก็จะให้คุณค่าทางอาหารผ่านนมเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยล่ะค่ะนี่เป็นเพียงแค่ความรู้เบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ว่าทราบไหมว่าที่นี่เนี่ยเขาให้แบบความรู้แบบครบวงจรด้วยนะคะดังนั้นอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าครบวงจรเป็นอย่างไรคุณผู้ชมจะไม่ได้รับความรู้จากม้าอย่างแน่นอนดังนั้นเดี๋ยวม้าจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับเจ้าของฟาร์มแห่งนี้กันเดี๋ยวตามม้าเข้าไปทางด้านในค่ะมาเลยค่ะสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมไปค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุยกับมะก็ไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนไม่ได้รับความรู้ค่ะดังนั้นตอนนี้เราอยู่กับพี่กั้งนะคะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะพี่กั้งค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กั้งค่ะโอ้โหเข้ามานี่บรรยากาศดูแบบว่าแบบเหมือนอารมณ์แบบเหมือนอยู่ต่างประเทศนิดนึงเห็นรั้วสีขาวเห็นเป็นข้อวัวแบบนี้ต้องถามพี่กั้งสักนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วสำหรับศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนมของเราอะค่ะเอาเฉพาะแค่ส่วนของพี่กั้งเองเราเริ่มต้นมายังไงคะครับขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับชื่อสุรศักดิ์แซรีชื่อเล่นชื่อพี่กังแล้วกันเนาะครับผมก็ก่อนที่มาก่อตั้งฟาร์มณวันนี้นะครับต้องบอกว่าอาชีพเนี่ยการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานแล้วก็เราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับเลี้ยงอยู่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก็มาสานต่ออาชีพนี้จากคุณพ่อคุณแม่ครับผมโดยสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งสหกรณ์โคนมหนองโพเนี่ยครับเป็นสหกรณ์โคนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสหกรณ์ที่มีน้ำนมดิบมากที่สุดในประเทศไทยนะแล้วก็อีกข้อดีอีกอย่างนึงเลยก็คือราคาน้ำนมดิบอะครับถือว่าให้สูงที่สุดในประเทศไทยเช่นกันครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสหกรณ์ที่เข้าถึงสมาชิกจริงๆครับผมอย่างนี้สำหรับเฉพาะเอาแค่ครอบครัวของพี่กังก่อนเราเลี้ยงตั้งแต่รุ่นพ่อคุณแม่เนี่ยจนมาถึงตอนนี้กี่ปีแล้วอะคะก็ประมาณ25ปีครับเลี้ยงมาประมาณ25ปีแล้วอย่างนี้การเป็นสหกรณ์นะถ้าย้อนกลับไปสหกรณ์แปลว่าก็ต้องมากกว่านั้นใช่ไหมคะครับผมสหกรณ์ของนมหนองโพนะครับณปัจจุบันก็ก่อตั้งมาได้ประมาณ50ปีครับผมก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่อย่างที่ผมได้เกริ่นข้างต้นนะครับค่ะครับผม
เนาะเนี่ยคุณผู้ชมคะคือเราเกิดมาเนี่ยเราก็ได้ยินคำว่าหนองโพเนี่ยวันนี้เราจะได้แบบว่าเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งหมดด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวของฟาร์มของพี่ก้างเองก็คือของเราเนี่ยเรียกว่าสุรศักดิ์เดลี่ฟาร์มถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้วก็เห็นว่าทำแบบครบวงจรเลยใช่ไหมคะใช่คำว่าครบวงจรของพี่ก้างนี่คืออะไรคะพี่ของเราเนี่ยครับก็คือนอกจากเป็นฟาร์มโคนมแล้วก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนมของสากลโคนมหนองโพนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่เป็นกลุ่มครอบครัวครับเด็กๆนะฮะแล้วก็จะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็เกษตรกรทั่วไปแล้วก็หน่วยงานราชการนะครับแล้วก็อาจจะมีด้วยทางกองถ่ายละครทางทีวีช่องต่างๆนะครับแล้วก็รายการต่างๆเนี่ยมาทำรายการนะครับก็ตรงนี้เนี่ยซึ่งต้องขออนุญาตนำเรียนครับว่าพอเราได้มาสานต่ออาชีพจากคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ทำแบบครบวงจรหมายถึงว่าเราเรียนมาแล้วก็คือเรียนจบสายนี้โดยตรงนะครับแล้วก็มาประกอบอาชีพเลยคือตั้งแต่เรื่องของการจัดการฟาร์มทั้งหมดนะครับการระบบการจัดการฟาร์มทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพบัวนะครับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับทำคลอดเองผสมเทียมเองนะครับแล้วก็รักษาเองครับผมดูแลในขั้นตอนการผลิตจนกว่าจะเป็นลูกวัวออกมา1ตัวจนกว่าจะเป็นแม่วัวแล้วก็กว่าจะให้น้ำนมดิบนะครับเราทำดูแลเองทั้งหมดเลยแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะคุณผู้ชมก็คงอาจจะแบบงงเหมือนกันว่าเอ๊ะในเมื่อชุมชนเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงเองแล้วเรื่องของมาตรฐานคุณภาพจนน้ำนมเนี่ยมาถึงสู่ขั้นตอนที่พวกเรานั้นได้ดื่มกันเนี่ยในชุมชนต่างๆนะคะหรือว่าในแต่ละฟาร์มเนี่ยค่ะเขาก็จะมีวิธีการที่จะต้องทำให้ถูกตามหลักเกณฑ์ด้วยเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อทำให้ดูซิว่าเอ๊ะชุมชนเนี่ยเขาทำอย่างไรกันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณผู้ชมวัวนมเห็นเขาบอกว่ามีหลายพันมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนแรกเราเห็นอีกขาวกับดำนี่เราก็เข้าใจแล้วว่าโอ้นี่วัวนมขับรถผ่านโอ้วัวนมที่นี่เลี้ยงวัวนมอะไรอย่างนี้แต่จริงแล้วมันมีหลากหลายสายพันธุ์ใช่ครับโดยส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือเขาเรียกพันธุ์ขาวดำนะฮะจะมีสีขาวกับสีดำอยู่ในตัวเดียวกันนะครับแต่ทางฟาร์มจะมีทั้งพันธุ์ขาวดำนะครับมีพันธุ์เจอร์ซี่พันธุ์บราสวิตพันธุ์แอร์ชาแล้วก็พันธุ์ซาฮิวานครับซึ่งถามว่าทำไมฟาร์มเรามีวัวนมหลากหลายสายพันธุ์เพราะว่าอย่างนี้ครับขออนุญาตนำเรียนวัวแต่ละสายพันธุ์เขาจะมีวัวนมแต่ละสายพันธุ์เนี่ยนะครับเขาจะมีข้อดีข้อเสียของแต่ละพันธุ์อยู่แบบพันธุ์นี้นิสัยไม่น่ารักพันนี้จะประมาณว่าอย่างพันธุ์ขาวดำเนี่ยครับพันธุ์ขาวดำนะครับเป็นวัวที่ให้น้ำนมดิบสูงให้ปริมาณน้ำนมดิบสูงนะครับแต่ในขณะเดียวกันคือเขาจะไม่ค่อยทนโรคทนร้อนทนแมลงครับผมแล้วก็ข้อเสียของขาวดำอีกอย่างก็คือองค์ประกอบในน้ำนมครับมันจะเขาเรียกพวกไขมันนมอะไรพวกนี้จะต่ำฉะนั้นเราก็ต้องเอาเช่นเอาพันธุ์เจอร์ซี่เจอร์ซี่นะครับจะเป็นวัวที่ให้ไขมันน้ำนมดิบสูงไขมันในน้ำนมนะฮะสูงเรามาผสมพันธุ์เพื่อทำให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพอยู่ในตัวเดียวกันโอ้โหซับซ้อนนะคะคุณผู้ชมเนาะและอย่างนี้นี่คือเรื่องของการกินของพวกเขาก็ตัวของพี่ก้างเองก็เราปลูกหญ้าให้วัวให้อะไรอย่างเงี้ยหมดครับผมก็ของชาวของเราจะปลูกหญ้าแพงโกล่าเป็นพันหลักแล้วก็มีหญ้าหวานอิสราเอลนะครับก็ปลูกให้เขาอยู่แล้วก็จะมีเสริมด้วยข้าวโพดบ้างแล้วก็เป็นเสริมด้วยเขาเรียกเป็นกากเบียร์บ้างครับเสริมนี่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยถือว่าเป็นการคุยแบบเรียกน้ำย่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวัวนม5สายพันธุ์เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยรูปลักษณ์เนาะมันเป็นยังไงสีสันมันจะเป็นยังไงกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฟาร์มด้านในโดยเฉพาะกับเรื่องของทำอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะหรือว่าได้รับมาตรฐานเนี่ยเขาทำกันอย่างไรอันเดี๋ยวตามมากับพี่ก้างเข้าไปทางด้านในค่ะคุณผู้ชมเล่นเชิญเลยครับWe'll be right back.
ู้ชมวัวตัวใหญ่มากเลยใหญ่ไหมครับ ที่เราเห็นขาวดำนี่ชื่อพันธุ์อะไรนะพวกนี้ที่เห็นนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นพันธุ์ขาวดำพันธุ์ขาวดำใช่ครับพันธุ์ขาวดำใช่ครับแล้วก็แต่ละตัวนี้เราตั้งชื่อไว้ไหมคะมีชื่อครับแต่ละตัวจะมีชื่อมีพันธุ์ประวัติไว้ชัดเจนครับผมครับแล้วอาหารนะคะก็เราก็เทแบบนี้ให้พวกเขากินเลยใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมียาให้ด้านนอกครับจะมีให้ด้านนอกต่างหากครับเดี๋ยวเราก็จะมียาแห้งแล้วอย่างนี้อย่างสมมติว่าเรื่องของการรีดนมเนี่ยค่ะพี่ก้างเรารีดทุกวันไหมคะพี่การรีดนมจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทคือ2มื้อ2มื้อใช่ครับผมมื้อเช้ากับมื้อเย็นครับผมก็มื้อเช้าก็จะรีดอยู่ที่ตีห้าโอ้ตีห้าเช้ามืดเลยใช่ครับตอนเย็นก็รีดตอนที่4โมงบ่าย4โมงเย็นบ่าย4โมงเย็นนั่นเองนะคะแต่ว่าอุ๊ยตัวนี้เขาเขียนไว้เลยอันนี้คือชื่อเขียวชื่อเขาไอ้เขียวครับเขียวดูเชื่องมากเลยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางพิธีกรได้ลองเช็ดเต้านมลองรีดนมแล้วก็ลองตรวจสอบคุณภาพน้ำนมจากเขาอุ้ยมีตรวจสอบด้วยใช่ตรวจสอบยังไงล่ะเนี่ยยังไงดีล่ะเนี่ยตายแล้วเอ๊ะแล้วแบบมีสีพันธุ์อื่นๆด้วยมีฮะมีฮะมีฮะอย่างด้านนู้นอย่างอันนี้ล่ะค่ะอันนี้จะเป็นพันธุ์ซาฮิวานครับตัวนี้เหรอคะใช่ครับโทนสีดำๆเนี่ยครับเนี่ยอุ้ยเขาเขาครับมีเขาด้วยตัวนี้ครับครับที่เม็ดนุ่นเม็ดนุ่นอ๋อนี่ไงคะมีป้ายชื่อเลยนะคะครับอุ้ยทรงเขาเขาแปลกมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเม็ดนุ่นทำไมเขาเธอเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วอย่างนี้สำหรับการรีดนะคะเราจะสามารถรู้ได้ไงคะว่าตัวนี้พร้อมรีดตัวไหนที่ยังไม่พร้อมรีดอ๋อครับก็คือบัวเนี่ยครับอย่างเราเริ่มเลี้ยงจากอนุบาลจนเขาอายุได้18เดือนหรือว่า1ปีครึ่งครับก็เริ่มทำการผสมพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียมครับพอผสมไปแล้วเขาก็จะมีการตั้งท้องอีกประมาณ283วันโอ้283ก็คือเท่ากับคนฮะ9เดือนเศษเขาจะคลอดพอหลังจากคลอดนะครับถึงจะรีดนมได้จะรีดนมได้ใช่พอนมที่ได้ในมื้อแรกเขาเรียกว่าเป็นนมน้ำเหลืองครับก็เป็นนมที่เหมาะสำหรับลูกวัวมากที่สุดมีเขาเรียกมีภูมิคุ้มกันโรคมีองค์เขาเรียกว่ามีคุณภาพมีโภชนะสารอาหารที่เหมาะกับลูกวัวใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับประมาณ1สัปดาห์นมเนี่ยครับจากสีเหลืองข้นก็ค่อยๆจางจางเปลี่ยนเป็นสีขาวปกติอ๋อเหมือนที่เราเห็นกันที่เราใช้บริโภคทั่วไปใช่ครับแต่ว่าเราต้องมีการส่งให้กับเจ้าหน้าที่แลบของสหกรณ์ตรวจสอบก่อนครับว่าน้ำนมตัวเนี้ยที่เราจะส่งนะครับสารปฏิชีวนะต้องไม่มีนะครับต้องผ่านเกณฑ์ที่ทางสหกรณ์กำหนดไว้ทุกอย่างถึงเจ้าที่เราโทรไปถามเจ้าที่ว่าโอเคครับนมเราที่เราส่งตรวจนี้ผ่านไหมถ้าผ่านปุ๊บเจ้าที่บอกส่งได้เราถึงจะส่งได้ถ้าเจ้าที่บอกส่งไม่ได้ยังไม่ผ่านห้ามส่งโดยเด็ดขาดครับต้องมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แลบของทางสหกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเป็นงี้ทุกตัวไหมคะทุกตัวครับทุกฟาร์มทุกตัวทุกฟาร์มใช่ครับแล้วสมมุติว่าพอทุกๆการตั้งท้องนี่คือถึงแบบจะมีน้ำนมเหมือนกับมนุษย์เราถูกต้องไหมคะใช่ครับพอหลังจากที่เขาคลอดลูกแล้วใช่ไหมครับคลอดลูกปุ๊บประมาณไม่เกิน3เดือน2ถึง3เดือนหลังคลอดนะครับเราก็จะมีการผสมพันธุ์ในรอบใหม่แล้วระหว่างที่ผสมพันธุ์ปุ๊บเขาก็จะมีการตั้งท้องถูกไหมครับระหว่างที่ตั้งท้องเนี่ยก็เราก็รีดนมได้ตามปกติรีดนมได้ตามปกติจนเขาตั้งท้องได้ที่อายุครรภ์อายุท้องได้7เดือนที่7เดือนนะครับพอ7เดือนปั๊บต้องให้เขาหยุดพักการรีดนม2เดือนเหมือนกับต้องให้เขาได้หยุดพักผ่อนเต้านมพักซ่อมแซมร่างกายที่เขาสึกหรอไประหว่างที่เขาคลอดลูกมาแล้วเรารีดนมอยู่ทุกเช้าเย็นเนี่ยครับให้เขาได้หยุดพัก2เดือนแล้วพอหลังจากนั้นพอครบ9เดือนปั๊บเขาก็จะคลอดแล้วก็รีดใหม่เท่ากับปีนึงเนี่ยครับเราจะรีดนมประมาณ10เดือนให้เขาหยุดพัก2เดือนก็จะครบ315วันอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ครับโอ้โหแต่แล้วนี่คือเรียกว่าเป็นวงจรของเขานะคะแล้วก็แล้วอย่างนี้พอเรารีดเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเขาไปข้างนอกใช่ไหมใช่ครับพอหลังจากที่เขารีดนมเสร็จแล้วปุ๊บทางฟาร์มเนี่ยวัวเราจะไม่มีการผูกอยู่กับที่เราจะเป็นการปล่อยเขาเรียกฟรีสไตล์เขาจะเดินไปนอนใต้ต้นไม้ก็ได้นอนที่นี่ก็ได้เดินออกกำลังกาย
วัวจะได้รีแลกซ์ครับจะทำให้วัวนะครับสุขภาพสุขภาพทั้งด้านร่างกายและสุขภาพทั้งจิตใจใช่เขาจะเป็นวัวที่แบบเขาเรียกวัวอารมณ์ดีพอวัวเขาเรียกเป็นวัวอารมณ์ดีปุ๊บเนี่ยทำให้คุณภาพน้ำนมที่ได้ครับคุณภาพนมดิบจะสูงใช่ครับนี่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพอมองไปไกลๆเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่าจะมีพื้นที่โล่งเลยแล้วก็วัวเนี่ยคือตรงเนี้ยเห็นอยู่น้อยแล้วเพราะว่าทำการรีดไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีการปล่อยวัวออกไปอยู่ข้างนอกพื้นที่เหมือนกันแล้วแต่ละตัวก็โดนชิลมากเลยเข้ามามีถนนอะไรก็นอนชิลมากเลยใช่ครับไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะคะก็คือพักผ่อนหย่อนใจของเขานั่นเองเนี่ยใช่ครับอย่างที่เห็นนะพวกนี้ก็จะเป็นสีขาวครับอันนี้จะเป็นพวกบราวน์สวิตนะครับเนี่ยสีน้ำตาลน้ำตาลบราวน์สวิตสีน้ำตาลใช่เนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยที่ตัวนี้จะเป็นวัวไก่คอดตัวไหนวัวสาวตัวนี้ครับไก่คอดท้องแปดเดือนกว่าแล้วตัวเล็กลูกเขาครับแล้วถ้าเกิดตัวลูกเขาเป็นผู้ชายทำไงอะพี่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้ก็คือเราจะมีคนจะมาขอซื้อไปทำเป็นพ่อพันธุ์ครับเป็นพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มเขาเนี่ยครับส่วนตัวเมียเราจะไม่ได้จำหน่ายเราจะเก็บไว้ทั้งหมดเพื่อเอาไว้ทดแทนฝูงเอาไว้เพิ่มจำนวนฝูงแบบรุ่นสู่รุ่นนั่นใช่ครับใช่ครับอันนี้ไผ่แดงก็จะเป็นพันแอร์ชายตัวขาวแดงเนี่ยครับพันแอร์ชายอันตัวสีน้ำตาลเขียวเอื้องเนี่ยค่ะพี่ครับผมพันเดียวกับตัวนี้พันเดียวกับตัวนี้ครับเขาเรียกแอร์ชายแล้วเราดูแล้วเราจะมีวิธีการสังเกตได้ไงคะสังเกตจากหูหรือเปล่าคะพี่ไม่ใช่ครับพันของเขาเนี่ยจะลักษณะแต่ละพันเนี่ยหนึ่งสีใช่สีมันจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับแล้วก็อันดับที่สำคัญที่สุดคือพันประวัติเรามีพันประวัติที่จดไว้เราก็จะทราบว่าตัวนี้พันอะไรตัวนี้พันอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวโชว์กลิ่นคุณผู้ชมก่อนอันนี้วัวเนื้อใช่ครับฉลาดเห็นไหมอันนี้เป็นวัวเนื้อเนี่ยวัวเป็นพันอเมริกันมามันทีนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมวัวด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้พี่ก้างพาเราไปลงมือทำกิจกรรมกันดีกว่าได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยตื่นเต้นอ่ะมาค่ะกรรมการให้อาหารวัวนะคะแต่ว่าต้องถามพี่กังนิดนึงครับผมตัวอาหารเม็ดเนี่ยของเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างอ๋อในเขาเรียกเป็นอาหารข้นเนาะเขาเรียกอาหารเม็ดเนี่ยเขาเรียกเป็นอาหารข้นอ๋อใช่ก็จะมีเป็นกากถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองครับผมมันเส้นค่ะกากปาล์มกระถินปลาป่นนะครับมีหลายอย่างผสมกันโอ้โหครับพีมิกเขาเรียกแร่ธาตุดีซีพีไดแคลเซียมฟอสเฟตอะไรพวกนี้ครับเขาจะมาผสมกันแล้วก็เข้าเครื่องผสมแล้วก็อัดเป็นเม็ดออกมาเป็นเม็ดออกมาใช่เพื่อให้กับบัวในแต่ละคือการผลิตอาหารคนก็จะผลิตในแต่ละบัวแต่ละรุ่นแต่ละประเภทอันนี้ก็เป็นของแม่วัวรีดนมเปอร์เซ็นต์โปรตีนก็อยู่ที่ประมาณ 20% โปรตีนอาหารเปอร์เซ็นต์โปรตีนจะสูงนิดนึงเดี๋ยวทดลองให้ดูครับนั่นแหละครับให้ใกล้ๆเลยครับเขาต้องการอยู่แล้วโอเคเลยโอเคเลยเขียวกินเยอะให้เต็มที่นะครับถ้า2ตักก็ได้ครับอุ๊ยเขียวกินใหญ่เลยอ่ะแปลว่าอร่อยอร่อยครับอร่อยแต่จะให้เราส่วนหนึ่งนอกจากอาหารมีข้อดีคือซาเปนะปุ๊บเนี่ยจะทำให้เรารู้เลยครับว่าวัวตัวเนี้ยป่วยหรือไม่ป่วยถ้าตัวไหนป่วยก็คือมันจะไม่กินอ๋อเหรอคะใช่ครับใช่แต่ว่าตรงนี้ก็จะเห็นแบบพวกอะไรมีข้าวโพดด้วยข้าวโพดเสริมเข้าไปด้วยใช่ครับเขียวมองเห็นไหมให้ไปแล้วนะให้อีกหน่อยก็ได้ครับวันนี้ใจดีนะเพิ่มให้อีกสวยด้วยใจดีด้วยพูดเลยแล้วต้องให้เฉพาะไอ้ตัวนี้ทุกวันไหมคะหรือว่าไม่ก็ให้บัวรีดนะครับก็จะให้ทุกบัวทุกประเภทแต่ว่าปริมาณพวกบัวรีดอ่ะจะให้เยอะกว่าเพราะว่าเขาให้น้ำนมดิบเราใช่ครับWe'll be right back.
อย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงสายพันธุ์ของโคนมและพื้นฐานการเลี้ยงโคนมกันแล้วแต่ที่ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมหนองโพแห่งนี้ยังมีกิจกรรมให้เราได้ลองทำอีกมากมายเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการรีดนมวัวการให้อาหารวัวป้อนนมลูกวัวหรือการลงแปลงปลูกหญ้าซึ่งเป็นอาหารของน้องวัวจะเป็นอย่างไรนั้นครั้งหน้าห้ามพลาดในการรับชมนะคะ